ก็อายุเนี่ยห่างกัน3ปีครับเป็นทางด้านหนุ่มโคราชครับที่อายุน้อยกว่าขณะที่ส่วนสูงนี่หนุ่มโคราชสูงกว่า100สูงกว่า5เซนติเมตรนะครับประสบการณ์เนี่ยก็มากกว่าสำหรับตารางคะแนนในรุ่น61กิโลกรัมในสาย A ครับก็เป็นทางด้านเขี้ยวเพชรนี่แหละครับที่รำไล่ไหว้ครูอยู่ตรงนี้ครับการันตีเข้ารอบแน่นอนแล้วครับเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมี6คะแนนเต็มขณะที่หนุ่มโคราชนี่ก็ตกรอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังไม่มีคะแนนก็เดี๋ยวจะมาลุ้นกันในคู่ที่7นะครับระหว่างฟ้าสยามกับเพชรสำราญว่าใครจะได้ตั๋วไปสุดท้ายไปวันนี้นี่ก็หนุ่มโคราชเนี่ยมาสู้ด้วยศักดิ์ศรีนะครับขอบพระคุณด้วยนะครับความมันทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดบิทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27นะครับแล้วอย่าลืมนะครับทางหน้าจอช่อง8เราจะเจอกับไทยไฟลีกเป็นประจำทุกสัปดาห์เลยครับสัปดาห์หนึ่งเจอกัน1ครั้งทุกวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปครับส่วนอาทิตย์หน้าก็เจอกัน3กันยาครับเป็นการเปิดรอบแรกของมวยรอบรุ่น69กิโลกรัมนะครับทั้งสาย A แล้วก็สาย B ครับแล้วก็เป็นรอบ2ไฟแรกของ63กิโลกรัมด้วยนะครับเดชทรงวุฒิจะเจอกับฟ้าลิขิตแล้วก็มวยรอบผู้หญิงนี่รุ่น53สาย B ครับออมสิงห์เจอกับน้องเนยนอกจากนั้นยังมีมวยซุปเปอร์ไฟท์นะครับน้ำหนัก62กิโลกรัมชายทั้งหมดทั้งมวลก็7คู่ครับทั้งรายการครับ18:00 นเป็นต้นไปนะครับอาทิตย์หน้าเจอกัน3กันยาทางช่อง8หมายเลข27ครับมาดูลีลาการไหว้ครูครับของทางด้านเขี้ยวเพชรครับแม่ดูขู่นะดูเลยนะฮะก็ยังว่าครับนี่ฟอร์มสดด้วยชาวต่างชาติก็ชอบนะครับไหว้ครูมวยไทยก็มาดูได้ที่เมืองไทยเท่านั้นครับครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับย้ำอีกครั้งนึงครับว่ามุมขาวเนี่ยหนุ่มโคราชจะสู้ด้วยศักดิ์ศรีนะครับยังไม่มีแต้มขณะที่เขี้ยวเพชรการันตีเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายเรียบร้อยดูครับว่าเกมการชกเนี่ยจะลงเอยอย่างไรครับแล้วก็คู่ที่6ครับคู่ต่อไปเนี่ยจะเป็นมวยรอบอิซูซุนะครับนี่ก็ชิงตั๋วใบสุดท้ายเหมือนกันครับว่าใครจะเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายและคู่7เนี่ยห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงเลยนะครับค่ำคืนนี้เพชรสำราญเกียรติประยูรนะครับเจอกับฟ้าสยามเรเจนต์อารีนาคู่นี้เนี่ยตัดกันเลยครับว่าใครจะเข้ารอบครับเอาละครับเดี๋ยวมาดูคู่นี้ก่อนครับดูทรงแล้วเนี่ยมีโอกาสน็อกเหลือเกินครับเพราะว่าเกี่ยวเพชรแกนิดโอ้โหหนักแรงครับอาวุธรุนแรงหลากหลายเอาละครับแหมดูรูปร่างของทางด้านหนุ่มโคราชครับสูงยาวเหลือเกินไฟที่แล้วนี่ก็ถือว่าทำได้ดีประมาณยกหนึ่งครับเพราะว่ายก2เนี่ยเบียดไปบทมาแล้วครับทนไม่ไหวจริงในการเจอกับฟ้าสยามนะครับไฟที่แล้วโอ้ซ้ายหน้าทีไปเลยครับซ้ายพยายามเขี่ยล่างนะครับเจอแข้งขวาของเขี้ยวเพชรคืนมาครับหนุ่มโคราชรูปร่างดีหนุ่มโคราชครับส่วนช่วงหลังฟอร์มดีอยู่ที่เขี้ยวเพชรบุ้มดำครับแข้งขวาหลุดแม่ขยับเข้าจะไปทำครับแต่คู่ต่อสู้ถอยออกมาก่อนนะครับไปซ้ายจ่อไปครับเกี่ยวเพชรปกติก็เป็นมวยฝีมือนะครับทางด้านมุมขาวนี่แข่งหนักศอกคมเข่าในเหนียวแต่ว่าในการชกแบบคาดเชือกแบบนี้ครับการใช้หมัดเนี่ยถือว่าสำคัญเอาละครับกระโดดเตะขวาวิธีนึงครับเกี่ยวเพชรก็เป็นหนึ่งในไทยไฟคิลเลอร์ครับแม่จังหวะหลบครับลมหลบแบบเส้นยาแดงผ่า8ครับเกือบเหมือนกันโอ้มุดใต้น้ำมาทะยานขึ้นมาต่อยครับดีไม่โดนครับหลบสวยเหลือเกินครับเกี่ยวเพชรแต่ว่าแปะก็อันตรายครับจังหวะหลบแบบนั้นครับแต่ตัวเองมั่นใจอ่ะทีไว้ครับเกี่ยวเพชรจังหวะได้ลูกหนักลูกแรงมีครับส่วนฝีมือยาวๆที่มุมขาวครับแต่ว่าน้ำอดน้ำทนนะเดี๋ยวดูครับ
แข้งขวาเตะไปเจาะล่างคืนจับได้เกี่ยวได้หมัดขวาครับโอ้โหปากเคนก็ไปที่ใบหน้าเลยแล้วครับหมัดของเขี้ยวเพชรมาแล้วครับหมัดของเขี้ยวเพชรครับถึงโคราชก็ร่างกายดีขึ้นเรื่อยๆนะครับไฟแล้วเนี่ยเพิ่งกลับมาไฟนี้ก็ได้ซ้อมเต็มๆครับเดี๋ยวมาดูว่าฟอร์มของเขาเนี่ยจะขยับดีขึ้นมาหรือเปล่าครับจะสามารถปราบอันดับหนึ่งของสายนี้ได้หรือไม่ครับดูครับเริ่มที่จะขยับออกขวาครับใช้อาวุธยาวๆเกียวเพชรก็ไม่กล้าที่จะถีผามากขึ้นนะครับแต่ว่าจังหวะนี้เตะเข้าไปที่กระจับครับให้พักกันเล็กน้อยเอาครับดูเกียวเพชรก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปบุ่มบ่ามครับเพราะว่าแข้งนี่ครับแม่ของนั่นหนุ่มโคราชครับยังอันตรายเอาแล้วครับหมดยกแรกเดี๋ยวกลับมาครับพักครู่เดียวจะไม่ใช่งานง่ายของเขี้ยวเพชรแล้วนะครับหลังจากที่ปะทะกันไปในยกแรกดูจังหวะถีบของหนุ่มโคราชนี่ครับแม่จังหวะมุดหลบครับโอ้ถ้าโดนมานี่ถือว่าหนักเลยครับอาการหนักแน่แต่ว่าแกยังมีความเก๋าพอครับนี่จังหวะฮุกซ้ายครับแล้วตามด้วยแข้งขวาของเขี้ยวเพชรเกียรติไทยสนนี่ครับต่อยเขาเต็มหน้าเลยนะครับยังอยู่ได้ครับหนุ่มโคราชต่อหมอสีจังหวะแทงครับดูแล้วนี่น่าจะเดือดแน่ครับโอกาสนับน็อกก็มีเหมือนกันโคราชครับจะปรับแผนมาเดินบี้หรือว่าจะเป็นเขี้ยวเพชรครับที่ยังเดินใส่ต่อเดี๋ยวดูครับเขี้ยวเพชรมุมดำนะครับนี่มายืนรอแล้วก็คือหนุ่มโคราชครับยกแรกได้เห็นช็อตสวยๆนะครับตามต่อยกที่2ซ้ายกระแทกไปครับขวาเตะเจาะมาอุ้ยขวาหนักๆเลยนะครับมีหมัดขวาคอยจิ้มด้วยครับเกี่ยวเพชรโอ้โหเอาแล้วครับแม่มีหมัดสวนมาครับเอาครับเริ่มจะต่อยหมัดบวกกันแต่ดูความหนักนี่เกี่ยวเพชรจะหนักกว่าเล็กน้อยครับทำให้ทางหนุ่มโคราชครับไม่กล้าจะไปบวกด้วยเอาครับวงในดันขวางมาครับเกาะได้แล้วแม่บิดมาแล้วเสียบครับหนุ่มโคราชในวงในถือว่าเป็นจังหวะหากินเหมือนกันเลือดเบียสืบเท้าเข้าหาแล้วนะครับหนุ่มโคราชโอ้ปิดบัญชีปิดเกมยกนี้เลยหรือเปล่าขยับเข้ามาแต่ซ้ายเกี่ยวเพชรหนุ่มโคราชขยับพื้นหีบซ้ายไว้ก่อนเตะขวาคืนมาโอ้ยเตะแรงขนาดที่ว่าตัวเองนี่ขาหลักเสียไปเลยนะโอ้โมเมนตัมเลยเสียเลยนะครับหล่นลงไปเอาครับลุยต่อหนุ่มโคราชเริ่มขยับออกแข้งครับมาเป็นเกมที่แลกแข้งกันแล้วครับตอนนี้ว่าเขี้ยวเพชรเองก็ทราบดีครับว่าไฟนี้เนี่ยไม่เป็นต้องไปแลกครับเพราะว่าเขามีแต้มที่สามารถเพียงพอที่จะเข้ารอบต่อไปแล้วมีเตะขาอันตรายเลยนะครับก็ต้องระวังลูกการคอด้วยแล้วครับของหนุ่มโคราชนะครับเมื่อสักครู่เห็นช็อตขึ้นได้สูงเลยขวาเตะจ่อไปครับเขี้ยวเพชรหนักๆอุ้ยเจอดักเสียบคืนนี่มีเสียหลักเหมือนกันนะครับมาซ้ายมาขวาแล้วยังไงครับโอ้โหลอยไปแล้วครับลอยไปแล้วครับพยายามพยุงตัวเองขึ้นมาไหวไม่ไหวครับโอ้กรรมการเซฟไว้ดีกว่าครับนายแพทย์จิรศักดิ์ก็ขึ้นมาอย่างรวดเร็วครับโอ้โหนี่หมัดยังหนักยังฉมังเหมือนเดิมนะครับเกี่ยวเพชรเกียรติไพศาลแล้วก็คว้าอีกหนึ่งชัยชนะที่สวยงามครับเก็บ9คะแนนเต็มครับโอ้โหถือว่าสุดยอดจริงๆนะครับเกี่ยวเพชรการันตีเข้าสู่รอบต่อไปเป็นอันดับหนึ่งแน่นอนแล้วครับน็อกมาทุกไฟเลยนะครับไฟแรกเนี่ยน็อกยกแรกไฟสองน็อกยกสองแล้วก็ไฟสามครับความหนักความแรงของเขี้ยวเพชรเลยนะครับหมัดซ้ายไปครับเข้าขมับเข้าขมับนะครับแล้วหมัดขวาครับยัดเข้าไปที่ปลายคางนะครับดูอีกครั้งนะครับซ้ายแล้วขวาครับโอ้โหไปตามแรงบวกหมัดเลยครับนี่ครับ 1-2 ครับเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับแม่นยำแล้วก็พลังของกำปั้นเนี่ยโอ้โหหนักแรงนะครับดูอีกครั้งครับช็อตสุดท้ายของคู่นี้จบยกที่2นะครับชัยชนะเป็นของเขี้ยวเพชรเลยครับโอ้3ไฟ3น็อคนะครับแล้วดูครับพยายามพยุงตัวเองขึ้นมาเหมือนกันหนุ่มโคราชใจยังสู้ต่อครับแต่ว่าแหมสติสตังตอนนี้ครับ
โอ้ไม่ไหวครับโดนเข้าไปดูครับแล้วนี่ครับโอ้ออกลีลาซะเลยครับราวดอฟสักหนึ่งตลบครับ360องศาครับและนี่คือผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner เขี้ยวเพชรรอบตรังเปิดตัวเข้าสู่รอบอีกสุดท้ายได้สำเร็จนะครับเขี้ยวเพชรเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมามวยรอบริวสุพิกัด65กิโลกรัม